หนักเป็นดินเฮ้ยทำสิเป็นไรนะขอไปฟังหนักเป็นดินเหมือนแผ่นดินสะเทือนเมื่อพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกให้ไปฟังเพลงนักแผ่นดินหลังโดนถามเรื่องนโยบายตัดงบกลาโหมและนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของคุณหญิงหน่อยเราเพียงขอลดจากงบที่ใช้ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมากขึ้นในช่วง4ปีนี้เรามีนโยบายที่ไม่เกณฑ์ทหารแล้วในงบประมาณส่วนนี้เราก็ขอเจียดมาเพลงนักแผ่นดินถูกแต่งขึ้นเมื่อปี2518ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญสงครามเย็นเสมือนโดมิโนตัวสุดท้ายในสงครามต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์คนแต่งเพลงนี้เป็นทหารนามว่าพันเอกบุญส่งหักฤทธิ์ศึกต้องการปลุกระดมคนไทยในยุคสมัยนั้นให้รักชาติรักแผ่นดินและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านการแพร่ระบาดของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะหลังความพ่ายแพ้ของกองทัพอเมริกันในเวียดนามลาวและเขมรเนื้อหาทุกคำทุกวรรคทุกตอนถูกบรรจงแต่งขึ้นตามสถานการณ์ในยุคนั้นเป็นเพลงฮิตที่พลร่มป่าหวายใช้ขับร้องเมื่อเดินทางเข้าไปแทรกซึมตามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปี2518ถึงปี2523พลร่มป่าหวายจะมีความสามารถในการขับร้องการแสดงและมีจิตวิทยาสูงในการเข้าถึงชาวบ้านเพื่อดึงมวลชนในพื้นที่แทรกซึมหรือพื้นที่สีแดงกลับมาเป็นมวลชนของรัฐบาลการแสดงส่วนใหญ่จะสร้างละครให้เห็นถึงความโหดร้ายของคอมมิวนิสต์และจบที่ชาวบ้านลุกขึ้นต่อสู้ปิดการแสดงด้วยเพลงนักแผ่นดินที่แสดงถึงชัยชนะในการขับไล่พวกนักแผ่นดินออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยจากเพลงที่กระหึ่มในพื้นที่สีแดงกลับมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในปี2519ก่อนเหตุการณ์ตุลาวิปโยคเพลงนักแผ่นดินถูกเปิดทุกสถานีวิทยุของหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนจะนำไปสู่เหตุเศร้าสลดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519ปี2552เพลงนักแผ่นดินมาดังกึกก้องกลางถนนราชดำเนินและแยก UN บนเวทีม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรและเช้าวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2562เพลงนี้ก็กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งจากปากของบิ๊กแดงผู้บัญชาการทหารบกคนที่41ของไทยยังฟังทำกินก็โปรยสินไทยไปเหยียดคนไทยเช่นทาสของมันนักแผ่นดินนักแผ่นดิน